คุณกำลังฟังบีเอฟเอ็มวิทยุในเครือไอซ์สเตชัน 98.25 สถานีวิทยุเพื่อบริการธุรกิจรับฟังพร้อมกันทางออนไลน์และออนโมบายที่ www.bees9825.com ร่วมผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเขมจิรามีเดีย This is บีเอฟเอ็มติ้งให้ต่าง Podcastมากันต่อนะคะในขณะที่เราไปพักฟังผู้สนับสนุนรายการเราก็อ่านคอมเมนต์ไปเพลินๆสนุกสนานรู้สึกว่าจะมี FC ของเมเจอร์ของไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการต้นเองแล้วก็ทางน้องแตงโมนี่นั่นอ๋อ FC DJ ด้วยตาไม่เป็นไร DJ ไม่น้อยใจค่ะไม่ทั่วถึงขอเพลงหน่อยครับอาจเจ็บคอก็มาค่ะช้ำคือเราโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะคุณสุนทรผู้น้อยเมืองอุบลครับ FC ตัวยง FC ตัวยงใช่ไหมคะคุณบรรลักษ์ค่ะอร่อยจริงค่ะแล้วก็มีใครนะ FC พี่แตงโมพี่ต้นค่ะนะคะคุณปทุมพัฒคุณปทุมพรเหรอคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่แตงโมอันนี้ไล่ให้ฟังก่อนนะคะทักทายทั้ง3ท่านค่ะทักทายค่ะโอเคก็มีอีกเยอะแยะมากมายเอาเรามาในช่วงของติ้งให้ต่างเป็นประจำนะคะในช่วงนี้ค่ะจันจนถึงศุกร์18นาฬิกาจนถึงช่วงนู้นประมาณ20นาฬิกาเราก็จะมีเกสต์สปีกเกอร์ต่างๆนะคะวันนี้ก็แน่นอนว่าได้รับเกียรติจากทางเมเจอร์นะคะทางเมเจอร์ของเราเนี่ยก็คือเมเจอร์สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนั่นก็คือคุณต้นตระกูลหวานใจอยู่กับเรารวมไปถึงน้องแตงโมคุณหทัยชนกสลักเพชรนะคะเข้าที่ภาคนโยบายของคุณต้นก่อนปีนี้2019ภาคนโยบายโดยรวมของทางเมเจอร์อุบลเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้วนะครับนโยบายไม่ว่าจะเป็นของที่เมเจอร์เซ็นทรัลอุบลเองหรือว่านโยบายหลักนะครับจากเมเจอร์ซินิเพล็กซ์เองเนี่ยนะครับก็เป็นนโยบายเดียวกันนะครับก็คือของเราเนี่ยนะครับจะมีนโยบายหนึ่งคือเป้าของเราเนี่ยจะทำให้เมเจอร์เนี่ยมีครบ 1,000 สกรีนหรือว่า 1,000 จอเนี่ยภายในปี2020ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเมเจอร์ซินิเพล็กซ์เองนะครับก็เปิดสาขาไปประมาณ30สาขานะครับ30สาขาซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์โรงภาพยนตร์ที่เปิดสาขาเยอะที่สุดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์โรงภาพยนตร์อันดับ1นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้เกี่ยวกับการฉายหนังการเปิดสาขาที่ครอบคลุมลูกค้าทุกพื้นที่นะครับก็เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยที่อยากดูหนังจริงๆเนี่ยเขามีความสะดวกในการเดินทางนะครับแล้วก็บางจังหวัดเนี่ยมีถึง 2-3 สาขาด้วยเช่นตัวอย่างก็อุบลของเราเนี่ยจังหวัดเราทั้งน้ำยืนนะครับหรือว่าโลตัสพิบูลมังสาหารเองก็มีเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ก็ EGB ไปเปิดแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ลูกค้าที่เขาอยากดูหนังไม่สะดวกเดินทางเข้ามาในเมืองอย่างเงี้ยนะครับเขาก็สามารถดูในตัวอำเภอเขาได้คือตัวของโรงหนังเมเจอร์ก็ไปหาคุณถึงบ้านนั่นแหละแล้วแวะใกล้ๆเข้าไปใกล้คุณยิ่งเข้าไปใกล้คุณยิ่งขึ้นงั้นแสดงว่าค่ะในที่คุณต้นเมื่อสักครู่พูดถึงนโยบายภาคใหญ่ว่าในปี2020ก็คืออีก1ปีข้างหน้าคือตอนนี้เราอยู่ที่2019อีก1ปีซึ่งปัจจุบันเนี้ยเมเจอร์ถ้าเฉพาะในประเทศนะครับมีแล้ว153สาขาค่ะ153สาขานะครับอันนี้เอามาบอกข่าวยังไม่รวมต่างประเทศอีกใช่ต่างประเทศนี่ก็มีเจาะไปประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยที่ลาวด้วยใช่ใช่เห็นมีข่าวที่เวียงจันทร์ก็1ที่แล้วนะครับแล้วก็ที่ปักเซนะครับแล้วก็ที่ลาวเนี่ยก็จะขึ้นอีกที่หนึ่งก็คือที่เวียงจันทร์อีกที่หนึ่งใช่เวียงจันทร์จะมี2สาขาใช่ครับจะมี2สาขาเร็วๆนี้นะครับนั้นสาขาที่2ของเวียงจันทร์จะเปิดเร็วๆนี้จริงๆเวียงจันทร์เนี่ยมีอยู่แล้ว1สาขาใช่ค่ะแต่ตอนนี้กำลังพิจารณาจะเพิ่มอีก1สาขาเร็วๆนี้ในเวียงจันทร์เลยใช่มั้ยคะใช่ครับในเวียงจันทร์เลยใกล้ๆกับสาขาเดิมนะครับอ๋อค่ะแล้วก็จะมีที่กัมพูชาใช่กัมพูชาก็จะมีอีออนมอลล์นะครับค่ะ12สาขา1ย่านม2นะครับมีเสียมราชนะครับแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นอีกอะไรนะค่ะเมืองอะไรสักอย่างที่กัมพูชาใช่ไหมคะกัมพูชาก็มีสี่มีพนมเปญทีนี้ถามค่ะว่าการตลาดดูแยกส่วนกันเลยถูกไหมฮะอย่างเช่นของตัวของจังหวัดอุบลก็ดูในเครือของจังหวัดเมเจอร์อุบลส่วนเวียดนามไม่ใช่เวียดนามพูดผิด
เวียงจันทร์เองทางเวียงจันทร์หรือทางปากเซเองเขาจะมีการตลาดของเขาต่างหากแยกไปใช่ครับค่ะต่อค่ะนอกจากที่จะบอกว่าในปี2020เราจะให้ครบ 2,000 จอ 1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 ,000 จอซึ่งตอนนี้ของเมเจอร์เองเนี่ยมีแล้ว790จอซึ่งใกล้แล้วค่ะ790จอนะอีกปีนึงแล้วก็อีกปีนึงก็คือปีนี้ล่ะ110จอ110จอก็เราก็เปิดเรื่อยๆปีนี้ก็มีแบรนด์เปิดไม่น้อยกว่า 20-30 สาขาอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเมเจอร์เปิดทัน 1,000 จอแน่ๆนะครับภายในปี2020นี่ก็คือนโยบายที่เขาตั้งไว้ในปีนี้ก็ถือว่ามาได้ถูกจังหวะเพราะว่าทุกวันนี้ภาพยนตร์ก็ดูจะมีหลากหลายให้เราได้เลือกดูจากการที่ติดตามจากวงการการประกวดภาพยนตร์Golden Globe Award เมืองคานหรือว่าออสการ์อะไรพวกนี้เราก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนั้นด้วยและในช่วงปีที่ผ่านมาก็เห็นความเข้มแข็งของหนังไทยใช่ครับใช่โดยเฉพาะผู้กำกับค่ะแล้วก็พัฒนาหนังกันออกมาเยอะมากมายเลยก็ว่าได้ทางเราก็ได้เปิดโอกาสคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีบริษัทสร้างหนังใหญ่โตถึงจะเอาหนังมาฉายในโรงได้ซึ่งอย่างเงี้ยของทาง Major Cineplex จริงๆนะคะถ้าหากว่ามีผู้จัดภาพยนตร์คนผู้กำกับหรือคนจัดอย่างเงี้ยทำหนังขึ้นมาสักเรื่องนึงเป็นหนังในพื้นที่ทำขึ้นมาสักเรื่องนึงทำหนังสือมาขอฉายในโรงได้เลยนะคะทางเมเจอร์ซีเพ็กของเรายินดีสนับสนุนได้นะคะใช่มาติดต่อได้ที่เมเจอร์อุบลเลยที่เซ็นทรัลอุบลติดต่อได้เลยถ้าใครทำหนังอยากโปรโมทภาพยนตร์นี่หมายถึงภาพยนตร์ที่ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจนะดิฉันไม่ได้อยู่ในศาสตร์นี้ดิฉันถามว่าภาพยนตร์แบบนี้หมายถึงเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องสั้นไม่ใช่หนังสั้นใช่ไหมคะเป็นภาพยนตร์เลยที่มีความยาวครับภาพยนตร์ใช่ครับเรื่องสั้นก็ได้30นาที45นาทีหรือทำเป็นภาพยนตร์ก็ได้ทำหนังสือเข้ามานะคะว่าคุณทำภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรความยาวเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปฉายในโรงใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอย่างไทยบ้านเดอะซีรีส์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ทีแรกก็ฉายแค่ภาคอีสานฉายแค่ภาคอีสานฉายแค่ไม่กี่จังหวัดในภาคอีสานพอยอดคนกระแสมาก็ได้เข้าไปฉายในกรุงเทพก็ทำรายได้ก็ส่งเสริมหนังไทยขึ้นไปอีกไม่ใช่น้อยใช่ค่ะง่ายๆคืออาจจะชนะหนังเทศบางเรื่องด้วยซ้ำนะเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะไงคะมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะเพราะนั้นมันก็จะมีแรงผลักอยากจะดูเป็นกระแสโดยเฉพาะหนังของคนไทยใช่คือเขาเรียกว่าถูกจริตคนดูอะเอาเองซึ่งหนังมันดูเข้าใจง่ายใช่ไหมครับมันดูก็เน้นตลกคลายเครียดไม่ต้องแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายก็มาดูหนังตลกถึงจะเป็นพูดอีสานมีโรงภาพยนตร์ดีๆที่นั่งสบายๆแอร์เย็นๆเสียงเซอร์ราวอุ้ยมันก็โอเคป่ะมีประสบการณ์กินป๊อปคอร์นมีประสบการณ์ร่วมกันป๊อปคอร์นโอ้ยดิฉันนี่เป็นแฟนคลับคุณดิฉันชอบผสมเค็มแล้วก็เนยชีสใช่ไหมครับชีสต้องเขย่าด้วยเคาะๆๆแล้วก็กินใช่ไหมใช่ขอบคุณนะคะเรามาพูดกันต่อถึงปี2020แล้วทางคุณต้นเองมีอะไรจะขยายในภาคนโยบายโดยรวมของทางเมเจอร์ปีนี้ไหมคะก็นอกจากจะเป็นแปลในการเปิดสาขานะครับคือให้ครบ 1,000 จอแล้วนะครับทางเมเจอร์เองก็จะมีการทำ CSR นะครับเป็นนโยบายหลักเหมือนเดิมนะครับเช่นการจัดกิจกรรมของเมเจอร์แคร์ใช่ให้เด็กๆนะครับนักเรียนน้องๆผู้ได้โอกาสเนี่ยได้มีโอกาสมาดูหนังมาเรียนรู้บรรยากาศนะครับของโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับมาดูหนังแล้วได้แนวคิดอะไรเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ด้วยนะครับได้ประสบการณ์ใช่แล้วก็ผู้สูงอายุใช่นะคะไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเด็กพิเศษโรงเรียนเด็กพิเศษเนี่ยครับสามารถเข้ามาจัดกิจกรรมได้นะครับพูดถึงเด็กเนาะโยนมาทางน้องแตงโมค่ะวันเด็กแห่งชาติวันเด็กนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเมเจอร์ซินิเพ็กของเราก็ต้องมีบัตรสมาชิก MGen นะคะซึ่งวันนั้นนะคะเราจะเปิดให้น้องๆหนูๆที่อายุไม่เกิน12ปีวันเสาร์นี่แหละวันเสาร์ที่12มีเฉพาะวันเสาร์ที่12นะคะน้องๆหนูๆที่อายุไม่เกิน12ปีสามารถสมัครบัตรสมาชิก M Generation ของเมเจอร์ซินิเพ็กฟรีได้เลยทันทีนะคะว้าวสมัครฟรีได้เลยบัตรนี้น้องๆสามารถใช้เป็นส่วนลดดูหนังได้1ปีสัปดาห์เกิดได้ดูหนังฟรี1ที่นั่งนะคะและวันเด็กใช่มั้ยดูหนังฟรีทุกๆการซื้อตั๋วทุกๆการใช้จ่ายที่เมเจอร์ซินเพ็กจะสามารถนำไปสะสมคะแนนเพื่อแลกรับป๊อปคอร์นฟรีเครื่องดื่มฟรีหรือจะเป็นตั๋วหนังฟรีหรือแม้กระทั่งเป็นของพรีเมียมจากค่ายหนังน้องๆสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับค่ะ
แล้วกิจกรรมมีกิจกรรมไหมคะเริ่มแรกก็คือสมัครบัตรสมาชิกเจนฟรีนะคะ2นะคะน้องๆก็สามารถชมภาพยนตร์ฟรีลงทะเบียนชมภาพยนตร์ฟรีตอนนี้ในรอบของกิจกรรมวันเด็กเรามีให้เลือกชมสองเรื่องมีAquamanกับAquamanแล้วก็Bumblebeeใช่อุ้ยดูฟรีได้เลยน้องๆหนูที่อายุไม่เกิน12ปีดิฉันไม่เด็กแล้วดิฉันโข่งมากดูได้ไหมคะไม่ได้เลยต้องสงวนสิทธิ์ไม่สำหรับวันเด็กอันนี้ใช้ตามสิทธิ์ครับนึกว่าจะขอรอดรูไปสักเล็กๆอันนี้ต้องหลังใหม่แล้วสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษนะคะแล้วนอกจากนั้นมีกิจกรรมดนตรีละเล่นหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะมันจะมีกิจกรรมหนึ่งยังมีอีกนะคะน้องๆที่ใส่ชุดแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่นะคะเอาละสิแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่มาชุดเจ้าชายเจ้าหญิงเป็นชุดในหนังจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้เป็นมาสคอตเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นชุดแต่งเต็มใช่แต่ต้องเป็นชุดคือไม่ได้หมายถึงใส่แค่หมวกมาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ค่ะต้องใส่เป็นสไปเดอร์แมนก็ต้องมาซูเปอร์แมนก็ต้องมาใช่ค่ะถ้ามาแบบนี้ได้ดูทั้งหนังฟรีได้ทั้งป๊อปคอร์นฟรีได้ดูหนังฟรีได้ทานป๊อปคอร์นฟรีด้วยหนึ่งกล่องนะคะไม่ใช่ถุงนะกล่องนะคะว้าวเลย64 ออนนะคะตายแล้วถามต่ออีกนิดนึงได้ไหมนอกจากจะเป็นมาสคอตเนี่ยถามถึงมาสคอตคือเป็นซูเปอร์ฮีโร่เข้าใจแหละอาจจะเป็นกัปตันอเมริกากัปตันมาเวลสไปเดอร์แมนที่เราเห็นมนุษย์แบทแมนตัวที่มนุษย์ข้างคาเออร์กัปตันอเมริกาอะไรเงี้ยถ้าเป็นชุดกระต่ายชุดหมีอย่างเงี้ยได้ไหมมันซูเปอร์ฮีโร่ไหมได้เนาะได้ไหมอย่างไม่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนี่ฉันถามให้นะเข้าตีมไหมค่ะได้ครับได้ดิฉันถามให้คุณผู้ฟังนะเพราะว่าในช่วงนี้มันจะมีหนังเรื่องนึงที่เป็นสไปเดอร์แมนเหรออามีอาร์เป็นหนังเกี่ยวกับไวลีออนไอไลออนสิงโตสามารถแต่งได้เป็นมาสคอตชุดสัตว์ก็ให้แต่ว่าที่อุบลอาจจะไม่มีหนังเรื่องนี้ฉายแล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกลิ่นอายของหนังเรื่องนี้อยู่ใช่แต่ได้รับสิทธิ์เข้าไปชมภาพยนตร์ไหมคะได้ดูหนังฟรีอายุไม่เกิน12ได้ดูหนังฟรีและได้ป๊อปคอร์นฟรีด้วยกระต่ายฉันก็เชียร์ให้สุดฤทธิ์ค่ะมีซูเปอร์ฮีโร่ใส่มาเถอะค่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่มีแต่อยากจะใส่เป็นมาสคอตมาเลยก็ถือว่ามาร่วมสนุกกับทางเมเจอร์ก็ได้ชมภาพยนตร์กันอ่ะต่อเลยค่ะมีอะไรอีกคะก็สำหรับกิจกรรมวันเด็กก็หมดแค่นี้เนาะแล้วก็อาจจะมีอีกตัวนึงที่ร่วมกิจกรรมจากทางเมเจอร์ซีเทคส่วนกลางที่ได้โค้ดมาของเราก็สามารถโค้ดสามารถใช้ที่สาขาเราได้นะคะรอได้ถ้าได้โค้ดดูฟรีมาแล้วก็มาใช้ที่สาขาเราได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมวันเด็กวันเด็กก็ถือว่าสนุกแหละปะเหอะทั้งหมดจัดทั้งวันสนุกสนานเฮฮากิจกรรมมีของแจกของละเล่นอะไรยังไงบ้างไหมคะหมายถึงว่านอกจากจะเป็นการชมภาพยนตร์อะไรแล้วอย่างเงี้ยก็จะมีขนมแจกน้องๆหนูก็จะมีพี่เจ้าหญิงเจ้าชายหรืออาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หมายถึงว่าในวันนั้นตัวน้องๆพนักงานบริการที่เมเจอร์ก็จะเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องกลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาค่ะขอถ่ายรูปเช็คอินแจกขนมกันได้นะคะสนุกสนานว่าไปนะคะนี่ก็คือสีสันในวันเด็ก12มกราคมที่กำลังจะถึงนี้ที่เมเจอร์สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีชั้น4นะคะโอเคทีนี้มาถึงเนื้อหาสาระนิดนึงเป็นคำถามที่จะต้องถามเพราะว่าก็มีผู้ที่อยากจะรู้หรือว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้รู้ก็ถือว่าจะต้องได้ถามกันในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของนโยบายของทางตัวของเมเจอร์เองเพราะว่าเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าเมเจอร์ที่อุบลจะมีอยู่2สาขาแต่ตอนนี้ก็มีการควบรวมกันไปเป็นแค่1สาขานั่นก็คือที่สาขาที่เซ็นทรัลใช่ครับตัวนี้ทางผู้จัดการมีอะไรจะพูดถึงมันได้พลังเพิ่มมากขึ้นพอมีการควบรวมกันมันมีการ manage ลูกค้ากลุ่มง่ายขึ้นหรือยังไงไหมฮะครับก็ในเชิงการบริหารนะครับก็บอกได้เลยว่าที่ควบรวมกันแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเมเจอร์เองก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าเดิมของพี่ที่อยู่สาขาเก่าพูดง่ายๆนะครับเขายังมีบัตรสมาชิก MGen ซึ่งเขายังสามารถใช้บัตรสมาชิกของเขาตัวเนี้ยไปดูหนังที่สาขาเซ็นทรัลได้นะครับไม่ต้องไปรีเพจบัตรใหม่ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นสามารถใช้บัตรตัวเนี้ยไปดูสาขาใหม่ได้เลยนะครับนอกจากว่าบัตรจะหมดอายุแล้วไปต่อใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือไปดูที่เซ็นทรัลแล้วบรรยากาศนะครับมันดีกว่าความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวศูนย์การค้ามันตอบโจทย์ได้มากกว่ามีร้านค้าที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารนะครับหรือว่าธุรกรรมการเงินธนาคารอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกแฟชั่นแบรนด์เนมอะไรต่างๆคือไปที่โน่นมันจะครบหมดนะครับรวมถึงเรื่องของที่จอดรถการเดินทางนะครับก็จะง่ายกว่าที่สำคัญที่สำคัญเลยคือมีหนังที่หลากหลายและ
ครบมากกว่าไม่ว่าจะเป็นหนังซาวด์แทร็กนะครับหนังไทยเอ่ยแล้วก็หนังเกี่ยวกับกลุ่มครอบครัวหรือว่าหนังการ์ตูนหนังของเด็กตัวของเมเจอร์ที่อุบลเนี่ยมีทั้งหมดกี่โรงคะตอนนี้ที่อุบลนะครับถ้าแยกเป็นสาขาเนี่ยเมเจอร์จะมีที่เซ็นทรัลอุบลค่ะนะมี7โรงภาพยนตร์นะครับในตัวของเมเจอร์เซ็นทรัลมีทั้งหมด7โรงเซ็นทรัลมี7โรงนะครับก็1,566ที่นั่งนะครับบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าที่ใดเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่อีกที่เป็นเมเจอร์อีกที่หนึ่งคือโลตัสพิบูลมังสาหารตรงนั้นก็มีอยู่2โรงภาพยนตร์นะครับอันนี้ยังไม่รวมแบรนด์ของ EGV ที่อยู่ในเครืออยู่ที่น้ำยืนด้วยนะครับอีก1โรงภาพยนตร์ใช่แล้วแค่นี้ยังไม่พอนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนคร่าวๆคือภายในปีนี้อุบลยังจะมีเพิ่มขึ้นไปอีก2สาขานั่นก็คือเดชอุดมว้าเดชอุดมคลื่นนี้ออนไลน์ไปถึงทั่วโลกเลยนะคลื่นนี้ถ้าฟังอยู่เดชอุดมปีนี้แน่นอนนะครับปีนี้แน่นอนแต่ว่ามีเมเจอร์ซีเพลใช่นะครับมีเดชอุดมนะมีบุญทลิกด้วยบุญทลิกก็มีนะคะนะครับในแปลนในปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สาขาใกล้เคียงด้วยใกล้ๆก็จะมีกันทารักกันทารักนี่กำลังจะค่อยๆทยอยใช่ขับมาใช่ไหมคะนี่ถ้าจะมาพูดในรายการได้นี่ก็แสดงว่าน่าจะ 80-90% หรือว่าเป็นนโยบายเป็นแผนเป็นอเจนดาออกมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใช่ครับการทารักเพราะฉะนั้นนโยบายของเมเจอร์ที่พูดเกินไว้ตั้งแต่ตอนต้นก็คือ 1,000 จอเนี่ยภายในปี2020เนี่ยถึงแน่นอนถึงแน่นอนภายในปีนี้ครับโอเคเอาล่ะก่อนที่เราจะไปคำถามสุดท้ายในวันนี้เนี่ยไหนก็พูดถึงว่านอกจากจะมีที่เมเจอร์อุบล7โรงแล้วเนาะจะมีที่พิบูลด้วยนะคะมีที่พิบูลแล้วก็จะมีที่เดชอุดมมีบุญทริกมีการทะลักครับที่กำลังจะเปิดที่กำลังจะเปิดทีนี้ถามว่าความสุขที่แฟนๆหรือว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่รักที่จะชมภาพยนตร์ในนามของเมเจอร์เนี่ยได้มอบอะไรให้เขาค่ะหนึ่งโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยเสียงเซอร์ราวที่บริการหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไปมอบให้หมายถึงว่าเราพูดถึงลูกค้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเองหรือว่าจากเด็กอุดมมาทำงานที่อุบลแล้วฟังไลฟ์เราอยู่ตอนนี้ทางเมเจอร์เองได้ให้อะไรหมายถึงว่าจะได้สัมผัสกับมิติอะไรในการที่เราจะได้ควักสตุ้งสตางชมภาพยนตร์ใกล้บ้านแล้วตอนนี้หรือว่าในบ้านของเราเองไม่ว่าจะเป็นในอุดมบุญทลิกกันทะลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเมเจอร์นี่ซัพพอร์ตมอบประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ที่คุณเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นบางทีคนต่างอำเภอเนาะเสาร์อาทิตย์หยุดค่อยได้มาค่อยมาเซ็นทรัลเพิ่งมาดูหนังเมเจอร์บางทีแบบอุ้ยเลิกต่อไปนี้ก็คือแบบจะใกล้คุณมากยิ่งขึ้นเลิกงาน5โมงเย็น6โมงเย็นให้ดูใกล้บ้านก็ได้อำเภอฉันมีเมเจอร์แล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็ด้วยระบบมาตรฐานการฉายกำลังจะถามขออนุญาตเครื่องฉายแต่มันมีมาระยะหนึ่งแล้วแหละแต่เผื่อบางคนยังไม่รู้เครื่องฉายเดิมแต่ก่อนสมัยหนึ่งอ่ะมันคือเป็นฟิล์มใช่ไหมคะ35 มิลลิเมตรใช่แต่ตอนนี้คือเมเจอร์จำได้ว่าครั้งนั้นเมเจอร์เป็นคนเจ้าแรกที่นำก่อนเครื่องฉายแบบระบบดิจิตอลเขาเรียกอะไรดิจิตอลมันเป็นยังไงอธิบายเผื่อแฟนรายการไม่รู้มันเป็นยังไงฮะระบบดิจิตอลคือมันเป็นฟิล์มไหมฮะหรือยังไงไม่ใช่ฟิล์มก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์เลยเราสามารถโหลดหนังเรื่องนึงนี้เข้าไปเลยอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ฉายโดยไม่ต้องใช้ฟิล์มเป็นการยิงแสงนะครับก็มันจะทำให้ภาพนี่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆถ้าเป็นหนังฟิล์มใช่ไหมฉาย1ครั้ง2ครั้งใช่มันจะต้องมีมันจะมีจังหวะเปลี่ยนมั้ยใช่นั่นโบราณไปป่ะโบราณไปเสียงจังหวะเสียงก็จะยืดใช่เสียงภาพการควบจะลายอย่างเงี้ยครับถ้าถึงขั้นหนักจริงๆก็คือต้องตัดฟิล์มตัดฟิล์มและลายมันหายไปใช่แล้วก็จะทำให้ดูหนังไม่เต็มเรื่องและใน1ฟิล์มเนี่ยจะมีฟิล์มอยู่2ก๊อปจะต้องเปลี่ยนครึ่งแรกกับครึ่งหลังถ้าในระบบฟิล์มนะคะแต่นี้ก็คือถ้าเป็นระบบดิจิตอลคุณกดเปิดทีเดียวก็คือยิงแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมาดูหนังเข้าวันแรกหรือวันสุดท้ายที่หนังจะออกโรงคุณได้ดูหนังเต็มทุกนาทีเท่ากันสภาพเหมือนเดิมใส่ทิปไม่มีลายเสียงมายังไงก็อย่างงั้นออกอย่างนั้นแน่นอนกว่าใช่แล้วโอเคแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะครับแล้วตอนนี้เมเจอร์ยังมีเทคโนโลยีใหม่ก็คือการฉายด้วยระบบเลเซอร์แสงเลเซอร์อุ้ยอธิบายค่ะคืออะไรคะเลเซอร์นะครับเพราะตอนนี้อาจจะยังไม่ตอนนี้ที่อุบลเรายังมาไม่ถึงนี่ไงเดี๋ยวขออนุญาตคำถามกำลังจะยิงเมื่อกี้ได้ประเด็นแตกประเด็นอีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆนอกจากภาพยนตร์จออลังการงานสร้างเสียงเซลาวดอมบี้สเตอริโอแล้วเนี่ยในจังหวัดอุบลราชธานีขออนุญาตสโคปมาที่เมเจอร์อุบลเนี่ยเมเจอร์เราจะได้มีโอกาสชมจอแบบเหมือน IMAX ใช่ไหมครับจริงๆอ่ะ IMAX อยากให้คนอุบลได้ชมนะครับแต่ไม่ถามแทนเลยนะเนี่ยแต่ด้วยโครงสร้างของโรงภาพยนตร์ของอาคารเองสำหรับผมแล้วมันไม่รองรับอย่างนี้ล่ะอาจจะไม่ได้เพราะว่า IMAX เนี่ยความสูงของจอจะต้องสูงเป็นพิเศษเพื่อที่ให้ตอบโจทย์ว่าคือ IMAX
จะดูจอเล็กๆไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นโจทย์หลักหรือเป็นประเด็นสำคัญแล้วแหละนะครับนะอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำเป็น iMac ได้ก็จะมีค่ะก็เรียกว่าอะไรมีข้อจำกัดในเรื่องของเทคนิคอยู่นิดหน่อยในเรื่องของจอน่าจะเป็นแค่จออย่างเดียวเพราะว่าระบบเสียงแรงต่างมันสามารถที่จะอัดใส่กันได้ใช่ครับได้ค่ะอันนี้ก็ถามไว้นะคะอาจจะยังไม่ได้มาเร็วๆนี้แต่ก็ถามทิ้งไว้เผื่อจะมีโอกาสขอให้เมเจอร์ได้มี iMac ไว้ให้ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเอาละค่ะครบถ้วนกระบวนความนะคะสุดท้ายมันเป็นคำถามบังคับค่ะเวลาใครที่มาในรายการติ้งให้ต่างนะในช่วงนี้ก็จะถามเดี๋ยวขออนุญาตโยนคำถามนี้ไปที่น้องแตงโมหลังจากที่เราถามเกี่ยวกับภาคนโยบายแล้วเนาะส่งเสริมการตลาดในเรื่องของบัตรมาสักครู่แล้วทีนี้ถามว่าเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิทยุที่เปิดเพลงสากลคลื่นเพลงสากลก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเหมือนเป็นตัวเลือกนะคะก็คือไม่ใช่ว่าคนอีสานจริงๆอยากให้มีเยอะๆนะเพราะว่าการฟังเพลงเนี่ยมันเราฟังเพื่อพักผ่อนเนาะฟังเพื่อผ่อนคลายบางคนอาจจะชอบนักร้องบางคนอาจจะชอบดนตรีชอบทำนองบางคนอาจจะฟังที่เขาฟังเพลงสากลอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ฟังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ว่าเฮ้ยเพลงไทยต้องฟังเพลงไทยนะต้องฟังเพลงอะไรนะลูกทุ่งนะหรือว่าเพลงไทยสากลนะอย่างเงี้ยเพลงสากลแล้วก็ฟังได้อยากให้ทุกคนลองมาฟังดูนะครับใช่ก็ด้วยจังหวัดเราก็เป็นจังหวัดที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะผู้คนพลุกพล่านผ่านไปผ่านมาไม่ใช่แค่คนไทยจังหวัดอุบลนี่เมืองท่องเที่ยวเลยนะใช่นะคะก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ไม่ใช่แล้วมีหลายชาตินะคะฉะนั้นก็อย่างพูดง่ายๆอย่างหนังเรายังก็ต้องมีซาวด์แท็กไว้ซัพพอร์ตทุกสัปดาห์นะคะคลื่นวิทยุเราก็ต้องมีที่เป็นคลื่นซาวด์แท็กนะคะคลื่นที่เป็นเพลงสากลไว้ให้หลายๆคนหลายๆกลุ่มได้ฟังกันใช่ก็ถือว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในส่วนของทาง Beats FM เองภาพยนตร์อะไรที่กำลังจะเข้ากระแสหรือกำลังจะมาอย่าง Spider-Man Into the Spider-Verse เนี่ยแล้วก็จะมีซาวด์แทร็กมาเปิดมูอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางคลื่นเพลงสากลต้องขอบคุณมากในความคิดเห็นในช่วงท้ายนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณต้นหรือว่าเป็นน้องแตงโมอยากจะพูดอะไรฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง 98.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าที่ชมไลฟ์เราอยู่ตอนนี้มีอะไรจะพูดในช่วงท้ายๆบ้างไหมคะก็ให้พี่ต้นปิดเลยค่ะครับก็ยังไงนะครับวันที่10วันพรุ่งนี้นี่ว่าวันที่10ใช่ไหมมีSpider-Man Into the Spider-Verse แล้วยกมือดิฉันรอบเดี๋ยวฉันไปอยู่ก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวฉันมารีวิวครับผมก็มีฉายทั้งระบบเสียงไทยและซาวด์แทร็กนะครับแล้วก็แฟนเพลงของคลื่นนะครับที่ชอบฟังเพลงที่เป็นเพลงสากลอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยหนังใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับก็วันที่4มีนานะครับก็กัปตันมาเวลเข้ามันจะโยงไปละกัปตันมาเวลเข้าเดี๋ยววันนะครับแล้วก็จะประมาณสักพฤษภาปะคะก็จะเป็นเอ็นเกมเนาะแอดเวนเจอร์ก็จะต่อกันใช่ใช่ครับจะเป็นไปลายเดือนเมษาใช่น่าจะ24เมษาเอ็นเกมแล้วไปปลายปีพฤศจิกาไหมคะจะเป็นสไปเดอร์แมนภาค2ใช่ครับที่ทางมาร์เวลวางไว้ใช่ครับนั่นก็ให้ได้ดูในสายซูเปอร์ฮีโร่กันโยนมาเฉพาะหนังใหญ่ๆที่คนกำลังติดตามบางคนไปดูมาแล้วแหละนะครับไปอะไรนะเขาเรียกไปดูข้อมูลมาแล้วว่ามันจะจบยังไงมันจะไปยังไงสมมติก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบเหมือนไกด์ออกมาก่อนใช่ครับแล้วก็อย่าลืมขอให้ท้ายนี้ขอให้แตงโมย้ำเกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็กโดยเฉพาะน้องๆที่จะต้องแต่งตัวซูเปอร์ฮีโร่หรือมาสคอตไปร่วมอีกสักครั้งหนึ่งรายละเอียดในช่วงนี้ก่อนที่เราจะถึงวันที่12มกราคมอีก2วันเองแหละค่ะอีกสักนิดนึงวันเสาร์นี้เตรียมตัวมานะคะไม่ใช่แค่เมเจอร์ซินิเพ็กที่มีกิจกรรมตัวห้างเซ็นทรัลพลาซ่าด้านล่างเขาก็มีกิจกรรมเช่นกันร่วมกิจกรรมด้านล่างเสร็จขึ้นมาดูรอบหนังเซตเวลาเสร็จนะคะเตรียมตัวแต่งตัวมาให้พร้อมนะคะจัดเต็มมากมาคูออปชั่นจากบ้านเลยต้องมาบัตรสมาชิกฟรีเสร็จแล้วมาดูหนังฟรีกันแล้วก็อย่าลืมแต่งตัวมาให้เต็มเพื่อที่จะมารับป๊อปคอร์นฟรีเข้าไปดูหนังกันด้วยนะคะ30พิเศษง่ายๆสำหรับน้องๆหนูๆในวันเด็กนี้เลยนะคะฟรีตลอดรายการเลยนะคะจริงๆมันมีอีกอันนึงที่ยังไม่ได้บอกทางรายการได้บอกได้เวลายังเหลืออยู่ค่ะคือของเซ็นทรัลเนี่ยจะมีการปรับโรงให้มันแมสกับคิดเป็นแมสกับเด็กๆคือหลายๆคนที่ไปดูหนังอาจจะเวลาไปดูที่โชว์ไทม์จะสงสัยว่ามันจะมีแถบสีฟ้าแล้วว่าเป็นคิดเป็นรอบสำหรับเด็กนะคะตอนนี้ทางโรงภาพที่5ก็จะปรับมีแปลนที่แบบ
ปรับเบาะใหม่เปลี่ยนผ้าคลุมใหม่ให้มันดูสดใสให้มันเหมาะกับน้องๆ เด็กๆใช่มันเป็นโรงเฉพาะของเด็กเราจะหรือเราเพิ่มเข้าไปค่ะก็จะปรับแค่จะจัดให้เป็นโรงเฉพาะแค่เก้าอี้ครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทั้งระบบเป็นโรงคิดเลยทีเดียวจะปรับแค่เก้าอี้จะเปลี่ยนสีเก้าอี้ให้ยึดเป็นโรงนี้นะเป็นโรงหลักของโปรแกรมคิดค่ะนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้หนังปกติได้ก็คือเป็นที่นั่งไซส์ที่พอดีกับคุณหนูน้องๆไซส์เดิมแต่เปลี่ยนสีให้มันดูสดใสให้มันดูสดใสมากใช่ค่ะซึ่งบางทีด้วยความที่รอบคิดเนี่ยหลายๆคนจะสงสัยว่าต่างยังไงหนึ่งเปิดไฟในโรงอยู่ที่ประมาณ 30% เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาหนังฉายจะปิดไฟมืดเลยอ๋อนี่คือสว่างขึ้นมาหน่อยเปิดไป 30% ระดับเสียงก็จะดรอปลงน่าจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% นะคะแล้วก็จะคัดเป็นภาพยนตร์ที่อาจจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนหรือเหมาะสำหรับน้องๆหนูๆซูเปอร์ฮีโร่น้องๆที่ไม่มีความรุนแรงมากซึ่งเด็กๆเขาสามารถบางทีบางบ้านเนี่ยมีลูก2ขวบ2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยอาจจะพาลองเข้ามาดูไหมมันไม่ได้ปิดไฟมืดนะเด็กๆ2ขวบ3ขวบที่ยังไม่เคยมาดูหนังในโรงใช่ค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองก็เข้าไปดูด้วยได้ก็อยู่ในนั้นแหละใช่ค่ะเห็นมีที่ไอคอนสยามอ่ะเขาก็จะมีละเล่นอันนี้เป็นโรงคิดซินีม่าแบบเต็มรูปแบบเลยของไอคอนสยามเนี่ยเขาจะมีของเมเจอร์ด้วยป่ะเขาจะมีใช่เป็นเจ้าของเดียวกันใช่เขาจะมีโรงเขามีสไลเดอร์เขามีใช่อันนั้นคือเป็นดูหนังแล้วเล่นสไลเดอร์มีหางบอลมีหางบอลให้เล่นเด็กๆใช่ใช่เล่นอยู่ในนั้นได้ใช่คือคุณพ่อคุณแม่อยากดูก็ดูหนังพี่5ขวบอาจจะอยากดูหนังรู้เรื่องแล้วแต่น้อง3ขวบยังดูหนังไม่รู้เรื่องเลยเล่นรออย่างนี้นะคะในนั้นรอกันอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับอ๋อจะได้เห็นในวัยนี้ไหมคะอุบลเราไม่มีแพลนที่จะเป็นโรงคิดซินีม่าเต็มตัวแบบนั้นอาจจะไม่แน่เพียงอนาคตใช่ไหมปีนี้ยังไม่มีแพลนแต่ปีนี้มีแพลนคือเปลี่ยนสีเก้าอี้หนึ่งสีเก้าอี้ที่เปลี่ยนไปไฟที่สว่างเพิ่มมากขึ้น 30% จากถ้าเป็นโรงผู้ใหญ่ก็คือมืดแหละใช่ครับใช่ไหมคะอันนี้ก็ปรับลงมาให้มันเหมาะกับเด็กใช่แล้วก็เสียงให้มันนวลลงมาหน่อยเพราะว่าเด็กเนาะเสียงนวลลงมาหน่อยก็จะได้แบบดูภาพยนตร์กันสนุกมากขึ้นและรอบนี้ก็จะจัดพิเศษเฉพาะภาพยนตร์ที่มันจะเกี่ยวกับเด็กใช่ค่ะถูกไหมฮะอย่างเช่นอาจจะมีก็คือเรตติ้งที่ไม่เกิน15เป็นหนังอาจจะเป็นการ์ตูนหรือเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ครับจะเห็นในเมเจอร์อุบลนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคจริงๆรอบของคิดรอบของคิดนี่มีตั้งแต่ทั่วประเทศหลังตั้งแต่ตุลาคมต้นมานะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจัดทั่วประเทศแล้วก็เลือกเฉพาะหนังบางเรื่องนะครับที่มันเหมาะกับน้องๆเขาก็ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็จะได้สนุกสนานมากับครอบครัวมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้ดูหนังไปด้วยสนุกสนานเฮฮากันไปด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศสบายๆที่เมเจอร์นะคะใช่ครับค่ะขอบคุณประเด็นน่าจะครบถ้วนแล้วขอบคุณเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์กันแป๊บหนึ่งในช่วงท้ายนะคะโอเคน่ารักจังเลยแฟนคลับเยอะมากเลยค่ะให้ตอบมาเยอะมากเลยอ๋อเป็นแฟนคลับพี่ต้นคุณเจตจะเป็นบ้าอุ้ยบอกว่าติดตามพี่ต้นครับติดตามคลื่นครับเพราะมากเรามันยังไม่ได้เปิดเพลงนะคะเพราะมากเดี๋ยวก็จะเย็นนะอ๋อคุณเป็ดนะคะคุณก็ดีมากเลยครับขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังจะให้ลูกแต่งสไปเดอร์แมนไปนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคุณอ่านว่าอะไรอะเปเหรอฮะคุณเปิ้ลนี่เป็นแฟนประจำรายการนะคะถ้ามี iMac จะล้ำมากเห็นไหมนะคะมีรบกวนพิจารณาคัดรอบหนังเข้าหน่อยนะคะจะเป็นหนังแบบไหนอะไรยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวให้ทางเมเจอร์พิจารณาโปรแกรมหนังเข้าไปนะคะเพราะว่าทางคุณต้นก็บอกมาแล้วในช่วงที่เราออกอากาศอยู่ว่าจะมีการดูโปรแกรมให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นตัวเมเจอร์เองก็สามารถที่จะย่อยเป็นลงย่อยๆไปในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่บูนที่มีแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีที่เด็กอุดมบุญทลิกันทลักวู้จะในปี2020คือปีหน้าเนี่ยจะต้องให้ครบ 1,000 โรง 1,000 จอ 1,000 จอตอนนี้เรามีไปแล้ว790ป่ะคะ790คิดว่าได้แน่นอนนะคะแล้วเราก็จะเข้าถึงคุณให้มากขึ้นแต่ว่าความบริการความสะดวกสบายทุกอย่างยังครบครันในนามของเมเจอร์นั่นเองนะคะครบถ้วนค่ะวันนี้ติ้งให้ต่างนะคะอยู่ด้วยกันก็ใช้เวลามาพอสมควรเราก็จะมีสเปเชียลเกสแบบนี้เกสสปีกเกอร์ต่างๆจากหลากหลายสาขาหลากหลายธุรกิจองค์กรคุยพูดกันในลักษณะเพื่อนกันบ้างมีธุรกิจกันบ้างมีภาคนโยบายบ้างมีภาคการตลาดบ้างมองถึงตัวธุรกิจที่จะมองถึงตัวอุบลบ้างอุบลเป็นอย่างไรการเติบโตมองจากไหนธุรกิจอะไรวันนี้เราอยู่ในแวดวงของภาพยนตร์หรือว่าธุรกิจภาพยนตร์วันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะคะขอบคุณคุณต้นตระกูลหวานใจผู้จัดการเมเจอร์ค่ะสาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานีนะคะขอบคุณคุณหทัยชนกค่ะ
สลักเพชรด้วยนักการตลาดของเราจากทางเมเจอร์นะคะสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีเช่นเดียวกันที่ให้เกียรติกับทางรายการติ้งให้ต่างมาวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราปิดไลฟ์กันในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปช่วงในรายการปกตินะคะช่วงนี้ก็ขออนุญาตล่ำลากันไลฟ์กันในตอนนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าในวันต่อๆไปเนี่ยในช่วงของติ้งให้ต่างโดยดิฉันวีเจวิลินซี่ที่ BFM 98.25 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยจะนำอะไรมาเสนอ guest speaker จะเป็นใครธุรกิจต่อไปจะเป็นธุรกิจแบบไหนแล้วก็แน่นอนเราจะพยายามนำธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆบางคนอาจจะทราบแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ทราบหรือยังไม่ได้รู้เนี่ยเราจะเอามาเจาะการถึงแผนการตลาดถึงการพูดคุยถึงธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างไรในช่วงนี้แหละ Variety Talk ของติ้งให้ต่างทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 18:00 นเป็นต้นไปจนถึงประมาณนี้เกือบ 20:00 นนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันต่อเนื่องในช่วงไลฟ์ต้องลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะได้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะลาแล้วสวัสดีค่ะในทุกเช้าจะเศร้าเหงาหรือมีความรักวีเจวิรินจินาพันธ์ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณแน่นอนสเตจูนไว้ก็825บีกับดิฉันวีเจวิรินซีนะคะเพราะบีเอฟเอ็มเป็นให้คุณได้มากกว่าแค่สถานีเพลงเพราะ This is Beat FM ติ๊งให้ต่าง Podcast